สวัสดีค่ะจากมาลายองพยอมค่ะตอนนี้ก็16 นาฬิกากว่านะคะของวันนี้เลยนะคะวันที่10พฤศจิกายนนะคะท้องฟ้ามืดหมดเลยนะคะมาตอนบ่ายฝนตกนะคะตกอย่างบอกไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าแดดกำลังเปรี้ยงๆอยู่ดีๆฝนตกหนักลงมาเฉยเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศครึ้มๆนะคะเลยก็วันนี้มาถ่ายในบ้านให้ดูนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นที่รกๆอยู่นะคะมะเขืออันนี้ตั้งแต่หนอนกินยอดไปแล้วไม่มีลูกอีกเลยนะคะสูงมากเลยนะคะมิดหัวแล้วแต่ยังไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาเครื่องมาตัดสักนิดนึงนี่ดอกใหญ่มากป้อยเซียนนะคะหลังจากที่บำรุงดินได้ไม่นานนะคะดอกใหญ่มากนี่กำลังจะออกอีกแล้วนะคะต้นนี้สีแดงนะคะนี่ค่ะก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะคะนี่ต้นนี้ต้นสีแยกนะคะสีแยกแคระนะคะถ้าอยู่กลางแดดใบจะสวยมากนะคะเ มื่อวันก่อนลงคลิปสั้นไปติดแดงเลยนะคะต้นสีแยกแคระนะคะไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะส่วนต้นนี้เป็นต้นดารานะคะสูงไปนู้นเลยนะคะต้นสูง3 เมตรแล้วนะคะตอนนี้ดอกหมดแล้วนะคะตอนนี้ฝนเริ่มโปรยปลายลงมาอีกแล้วนะคะว่าจะตัดหญ้าสักนิดนึงนี่สีสดสดเลยนะคะแต่ภาพไม่สดให้ซะแล้วนี่อันนี้บานเย็นนะคะต้นนี้ใครรู้จักช่วยบอกด้วยนะคะว่าใช่ลิ้นจี่หรือเปล่าหรือว่าอะโวคาโดเพราะว่าเพาะไว้2 ชนิดไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะคะจำไม่ได้นะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นไม้มงคลไม้ประดับนะคะกระถางกุหลาบคว่ำไปแล้วนะคะช้างกินเลี้ยงกับตะเพียนทองนะคะวันนี้ก็พามาดูเพลินๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะตัดหญ้าสักนิดนึงนะคะอันนี้ต้นกระเพาะนะคะใบเขาสวยว่าจะออกไปปลูกหน้าบ้านนี่อันนี้เป็นต้นโพกวักใบโพนะคะหรือว่ากวักสีมหาโพนะคะอันนี้ไม่ได้ปลูกนะคะวางไว้เฉยๆขึ้นเองนะคะส่วนตรงนี้ที่วางหักนะคะเสน่ห์จันเขียวกับจันโกเมนคว่ำกระถางคว่ำนะคะต้องรอฟื้นตัวใหม่นะคะนี่สีผสมเมื่อเขาสวยเต็มวัยนะคะก็จะได้สีแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆอันนี้ถ้าใครดูอยู่คุณปุ๊บอกว่าน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่โชค9 ชั้นซะแล้วพ่อใบสั้นอ้วนเพราะว่าจะเป็นเศรษฐีเงินหนาหรือเปล่าเนี่ยดูใบเขาสิหนาปึกเลยแล้วใบเขาเรียลิกหยักด้วยอันนี้ก็ว่านเพชรนารายณ์นะคะหรือว่าขุนโจรกลับใจนะคะอันนี้ต้นสูงมากเป็นต้นแม่เลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นว่านกุมารทองทั้งหมดนะคะ
ใบสวยถ้าเขามีความชุ่มชื้นพอนะคะใบเขาจะไม่ยุบนะคะสวยมากเดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะคะฝนลงเริ่มลงเม็ดโปรยปลายนะคะเดี๋ยวจะตัดหญ้าในลานบ้านสักนิดนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่พยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ